มันก็ปฏิบัติให้ตรงไปตรงมาแค่นี้ไม่ยากเย็นอะไรหรอกเรายึดอยู่ยึดอะไรมันก็รู้อยู่ในใจยึดอะไรอยู่ทุกคนรู้อยู่ตรงนั้นแหละว่ายึดอะไรอยู่มันยังยึดอยู่มันก็ยังอยู่ในใจยังมาอ้วนๆเป็นมวลอยู่ในใจเหมือนกับอย่างอาจารย์อาทิตย์เนี่ยว่าอาจารย์อาทิตย์ไม่มีครอบครัวอาจารย์อาทิตย์ไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีครอบครัวอาจารย์ทิตย์ห่วงแต่แม่พ่อแล้วก็น้องพ่อเป็นพี่คนโตก็ห่วงพ่อแม่แล้วก็น้องมีแค่นั้นแหละอาจารย์ที่ท่านห่วงมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นอวนเป็นมวลเหมือนได้เป็นควันเมฆหมอกในใจให้เราเห็นเราก็เอ้ยมันอยู่ที่ความยึดตรงเนี้ยถ้าไม่ยึดมันอยู่ที่ใจอ่ะมันไปยึดเองไปคิดเองไปยึดเองมันก็เลยเป็นมาเป็นอวนเป็นเมฆเป็นหมอกในใจถ้าไม่มันไม่ยึดมันก็ไม่มีอะไรพ่อแม่ก็ไม่อยู่ที่นั่นแน่น้องก็อยู่นั่นแน่แต่เรายึดแล้วมันกลับมาเป็นอวนเป็นมวลเป็นเมฆเป็นหมอกมาเป็นความทุกข์อื้อๆตื้อๆหนืดๆอยู่ในใจแต่แม้เราสิ้นยึดแล้วท่านก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่เรายึดท่านก็ยังอยู่อย่างนั้นเรายึดอยู่พ่อแม่และน้องก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่พอเราสิ้นยึดแล้วพ่อแม่และน้องก็อยู่อย่างนั้นแน่แต่มันต่างกันตรงที่ว่าท่านอยู่อย่างนั้นแต่เราทุกข์อยู่กับพอเราพ้นทุกข์แล้วนิพพานแล้วสิ้นยึดนิพพานแล้วท่านก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่มันต่างกันตรงใจของเราว่าจิตใจของเราไปยึดเองตอนพูดเนี่ยท่านก็รู้แต่ท่านก็ยังแก้จิตของท่านไม่ตกพอกลับไปที่พักท่านก็เพียรพิจารณาทบทวนคือทบทวนอยู่เดินจงกรมทบทวนไปพอยึดจริงอยู่จริงแล้วถ้าก็จำได้ถึงไฟเสียงไฟหนึ่งที่บอกว่าหลวงตาบอกว่าอีตอนที่ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในส่งจิตเข้าในก็ส่งไปหาธรรมอารมณ์ก็ส่งออกนอกเหมือนกันแต่ก็ตอนขณะจิตนั้นที่ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตเข้าในมันเบาไปหมดเลยมันเบาไปหมดมันตัวกายและใจมันเบาไปหมดเลยแต่ในใจมันยังมีอาการระคายเคืองหนืดหนืดนิดนิดตึงตึงหน่อยหน่อยดวงน่วงแต่ฟังเทปหลวงปู่เทศอยู่ท่านบอกว่าถ้าเป็นจิตแล้วเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งมีอาการแต่ถ้าเป็นใจอ่ะมันจะไม่มีอาการอะไรเลยจะไม่ปรากฏอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรปรากฏเลยอ่ะไอ้ทำไมไม่มีมันทำไมมีปรากฏวะไอ้ที่ปรากฏไม่มีผมพูดแค่นี้ในใจว่าเอ๊ะมันทำไมมันปรากฏแต่หนืดหนืดนวงนวงตอนนี้มันเบามากเลยนะกายเบาใจเบามันหนืดหนืดนวงนวงหน่อยหน่อยมันเหมือนในใจมีระคายเคืองหน่อยหน่อยพอฟังเทพหลวงปู่เทศตอนนั้นขนาดนั้นพอดีเลยท่านว่าปกติเนี่ยคือจิตหรือมโนหรือใจเนี่ยมันก็คือคำเดียวกันแต่ถ้าพูดจิตอาการของจิตพูดใจอาการของใจมันสับสนก็เลยบอกว่าไอ้อันไหนที่ปรุงแต่งมีอาการได้เรียกว่าจิตอันไหนที่มันไม่มีอาการไม่ปรากฏได้เรียกว่าใจเออแต่ทำไมใจเราไม่มีว่ามีแต่จิตมีแต่อาการแล้วใจอยู่ไหนวะถ้าบอกใจไม่มีโอ้โหแค่นั้นแหละเราตะโกนขึ้นมาเลยว่าผิดแล้วไปเอาธรรมอารมณ์ไปเอาอาการน่ะอายตนะภายนอกมาเป็นใจผิดแล้วไปเอาอายตนะภายนอกซึ่งเป็นอาการของมันน่ะที่ถูกรู้เนี่ยมาเป็นใจแค่นั้นแหละอาการมันกระเด็นปุ๊บหลุดไปเกิดดับไปคิดอยู่ในอากาศเลยใจไม่มีอะไรเลยไม่ปรากฏใจเลยมันมีไฟเสียงอยู่เนี่ยพูดบ่อยอาทิตย์เขาก็เลยนึกไปแล้วมันนึกถึงไฟเสียงนี้ทบทวนแค่นั้นแหละไอ้อวนมวลในใจเขาก็เลยหายไปเลยเขาว่ามันเป็นสังขารไม่ใช่หรอไอ้ที่เป็นอวนเป็นมวลที่เราไปยึดเนี่ยเอามาเป็นอวนมาเป็นมวลมาเป็นหนักๆตึบๆเป็นระคายเกินในใจนี่มันเป็นสังขารปรุงแต่งนี่นาแค่นั้นแหละมันก็ลงแก่ใจว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งก็ไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งตื่นเช้ามาพูดธรรมโอ้โหกลับด้านเลยพูดจากสุญญตาออกมาเลยเดิมพูดธรรมพูดจากสังขารพวกแต่งพอตอนเช้ามาเนี่ยมาพูดจากพูดธรรมออกมาเปลี่ยนกลับด้านพูดจากสุญญตากลับมาเป็นสุญญตาทุกทีพูดธรรมมาพูดออกมาจากสังขารพวกแต่งพอตอนเช้าวันนั้นออกมาพูดธรรมที่พูดออกมาจากสุญญตากลับพลิกกลับด้านเนี่ยดีมากเลยเนี่ยที่อาทิตย์พูดมาเป็นธรรมแท้เลยเนี่ยวันเนี้ยพอบอกเขาไปแล้วเนี่ยเข้าไปกัดติดจดจ่อแล้วทำความเพียรทำความเข้าใจในจิตตัวเองไม่หลับนอนเขาไม่เลี่ยงนะไม่เลี่ยงไปเอาอย่างอื่นมาทำไปดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถื
ไม่ไปโทรศัพท์คุยกันไม่ไปหาเรื่องหาอะไรมาทำหากิจกรรมมาทำหลอกไปหลบมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาเพราะบอกแล้วเขากัดติดจดจ่อจริงๆจนเห็นว่าไอ้จิตที่เขามายึดไว้ในใจมันเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อสิ้นยึดแล้วก็ไม่เห็นว่าพ่อแม่และน้องจะตายเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่พอสิ้นยึดเราไม่เห็นสามีและภรรยาลูกจะตายเลยเขาก็อยู่อย่างนั้นแน่แต่เรายึดเราไปทุกข์อยู่นั่นแน่เขาก็อยู่อย่างนั้นแหละตอนเรายึดแต่เราไปทุกข์แต่เราสิ้นยึดแล้วพ้นทุกข์แล้วเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ตายไปไหนเนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยมันอยู่ที่จิตแท้ๆเลยเนี่ยมันไม่อยู่ที่เขาเลยเนี่ยอยู่ที่จิตสิ้นยึดได้ไงก็เห็นว่าไอ้ที่ยึดมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันถึงยึดได้ถ้าเป็นวิสังขารเนี่ยเป็นสุญญตายึดอะไรไม่ได้หรอกนี่ก็กัดติดจดจ่อตรงเนี้ยมันก็แจ้งขึ้นมาที่ใจเนี่ยด้วยปัญญาของเจ้าตัวนี่พุทธะปัญญาพุทธะปัญญาของเจ้าตัวนี่เนี่ยปัญญาใจเรียกว่าปัญญาวิมุตติก็แจ้งขึ้นมาที่ใจเนี่ยการปฏิบัติก็มีอย่างนี้แน่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเรามีปัญญาน้อยเรากัดติดจดจ่ออยู่4วันเนี่ย4วัน4คืนท่านบอกเรามีปัญญาน้อยแต่ท่านถ่อมตัวทั้ง4วัน4คืนเราโหต้อง4เดือน3เดือนถ้าท่านน่ะ4วันมีปัญญาน้อยท่านบอกท่านเรามีปัญญาน้อยกัดติดจอ4วัน4คืนโลกธาตุระเบิดเหมือนระเบิดได้หมดเลยนิพพานเลยทีเดียวม้วนเดียวจบเนี่ยก็ปฏิบัติให้มันจริงน่ะเพราะว่าคนสอนมีอยู่ธรรมะพระสัทธรรมคําสอนพระเจ้าก็ยังมีอยู่คนสอนก็มีอยู่ผู้จี้ผู้สอนเช็คตรวจสอบให้ทุกวันว่าเอาจริงแค่อย่างเดียวเราก็อย่าไปหลบไปหลบมาหลอกไปหลอกมาคือถ้ามันยังทุกข์อะไรอยู่ก็เอาจริงเลยเอาจริงกัดติดจดจ่อพันอย่างนั้นเนี่ยเอาจริงยอมตายยอมตายพิจารณามันก็ว่าทำไมมันยึดนักหนาวะมันยึดอะไรนักหนาเนี่ยแล้วไปเชื่อว่าไปเอาอย่างอื่นมาล่อมาหลอกมาลวงไอ้หาเรื่องอื่นมาทำก็ประกัดตรงนั้นเลยว่ามันทำไมจึงยึดมันทำไมจึงยึดนักหนาแต่ตอนนี้มันยึดไม่ได้แล้วมันเอาอะไรไปยึดทบทวนมันอยู่ตรงเนี้ยมันเอาอะไรไปยึดตอนที่ไอ้ผู้ยึดมันก็ไม่มีตัวตนและสิ่งยึดมันก็ไม่มีตัวตนคงที่แต่ทำไมมันยึดดักหนาเป็นเพราะอะไรกัดมันอยู่ตรงนี้เลยกัดติดจดจ่อเหมือนอาจารย์อาทิตย์เนี่ยก็กัดติดจดจ่อนี่ก็รู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ทำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเราก็กัดติดจดจ่ออย่างเงี้ยกัดติดจดจ่อเราไปบอกกับท่านว่าเอ๊ะทำไมจิตใจเราเนี่ยมันเหมือนน้ำที่มันทำไมมันเปราะบางมากเลยกระทบอะไรไม่ได้เลยกระทบแล้วมันเหมือนว่าพอกระทบแล้วเหมือนเขาโยนก้อนหินเล็กก้อนหินใหญ่อะไรไปใส่น้ำแล้วมันกระเพื่อมมันน้อยมันน้อยใจมันกระเพื่อมมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจมันเหมือนทำไมจิตใจมันแตกง่ายมากเลยมันเหมือนน้ำเลยอะไรโดนหน่อยก็แตกอะไรโดนหน่อยก็แตกมันเป็นทุกข์ง่ายมากเลยก็ท่านเลยพูดโล่งส่วนขึ้นมาทันทีเลยว่าคุณไปคิดว่าใจเป็นน้ำนี่มันก็แตกอยู่แล้วถ้าใจมันไม่มันเป็นความเป็นอากาศเหมือนเป็นความไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าแล้วจะมีอะไรแตกเราเออแค่นั้นแหละเออเราทำไมสมมติว่าใจเราเป็นน้ำวะพอเราสมมติว่าใจเราเป็นน้ำอะไรหยดอะไรเบี่ยงลงไปอะไรกระทบหน่อยมันก็ต้องแตกอยู่แล้วทำไมใจเราแตกง่ายน้อยง่ายทุกง่ายเครียดง่ายเราเป็นสมมติว่าใจเป็นน้ำเป็นของที่มีเอาถ้าใจเป็นของไม่มีแล้วจะมีอะไรแตกโอ้เราจะไปคิดไม่เป็นบางทีนะง่ายๆอย่างเงี้ยต้องสวนกลับมาเพียงเดียวโอ้โหแบบเอาไปพิจารณาทบทวนกับติดจดจ่อตัวนี้ไม่นอนเลยตั้งหลายวันว่าทำไมมันโง่แบบนี้วะเนี่ยอะไรว่าทำไมใจมันเป็นสิ่งที่มีวะถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีมึงแล้วมีมันจะมีอะไรแตกมันจะมีอะไรทุกข์แค่นั้นแหละเมื่อมันยังไม่เข้าไปถึงใจเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่นอนมาเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละเดินกัดติดจดจ่อกัดติดจดจ่อทบทวนทำความเพียรพิจารณาอยู่ตรงนี้ว่าทำไมใจเป็นเราไปยึดใจเป็นสิ่งที่มีได้ยังไงวะอย่างเงี้ยจู่กว่ามันโลกธาตุมันระเบิดออกจากภายในเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพราะมันว่างเปล่าแล้วมันเงียบฉี่ไม่มีหรอกถ้ามันลงแก่ใจกันนั่นนะมันระเบิดออกมาจากข้างในเลยโลกธาตุมันระเบิดออกมาจากข้างในมันอัศจรรย์ตั้งเยอะแยะมากมายเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้ในหนังสือเหมือนหมดเลยมีอัศจรรย์อีกมากมายไม่มีเราที่ว่างเปล่านิพพานไม่มีอยู่ๆแล้วก็นิพพานว่างนิพพานว่างกันเป็นแถวเป็นแนวเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้มันของปลอมเอาใจไหมเนี่ยต้องแก้ไข
แล้วก็ปฏิบัติจริงๆหลวงปู่ทาท่านว่าเอาจริงไหมอ่ะเอาจริงไหมอ่ะคนจริงทำจริงยอมรู้จริงเห็นจริงเป็นธรรมจริงเอาจริงไหมเอาจริงไหมถ้าเกิดเร่งลูกค้าอย่างเงี้ยเอาจริงสอนคนสอนก็สอนจริงแต่คนเราเอาจริงไหมแต่เอาจริงมันก็พ้นทุกจริงอย่าไปหลอกกบไปกบมาเกินไปเกินมากบเกินไปกบเกินมาอย่างเงี้ยเอาจริงเลยเอาจริงเพราะว่านี่มันวันเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันจะไม่มีเวลาแล้วมัวหลอกตัวเองไปหลอกลวงตัวเองมาเพราะฉะนั้นต้องเอาจริงเลยเอาจริงตรงไหนที่มันเรายึดเราก็ต้องมันยึดอะไรหรือว่าเราไม่ยึดหลอกเราไม่ยึดแล้วเราไม่ยึดเราไม่ใช่ว่าโกหกว่าเราไม่ยึดนะคือเรารู้สึกจริงๆว่าเราไม่ยึดอะไรก็ยึดกันมาดูมาพูดกันเราไม่ยึดอะไรจริงไม่ยึดอะไรแล้วจริงๆมาไหนเดิมมาแต่ถ้ามายึดอะไรจริงๆแล้วมันต้องอัศจรรย์ไม่หมดเลยไม่ต้องห่วงเหมือนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนไว้แล้วมากมายไก่กองอัศจรรย์มากมายเลยท่านลูกตามหาบัวท่านทำไมมันนิพพานตั้งเป็นปีๆแล้วแต่ทำไมมันไม่อัศจรรย์อะไรเลยมันเงียบฉี่มากเลยแต่ทำไมไม่มีกิเลสอะไรเลยแต่ทำไมมันไม่อัศจรรย์อะไรเลยเนี่ยลูกตามหาบัวญาติมโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือทำไมมันไม่อัศจรรย์อะไรเลยทำไมหลวงปู่ม่านว่าอัศจรรย์อะไรตั้งหลายอย่างแต่ไม่เห็นมีอัศจรรย์อะไรเลยหรือจะลอยมันจะผิดก็เลยท่านก็เลยว่าท่านเห็นผู้หญิงไม่ว่ากี่คนกี่คนพอเห็นพวกก็เห็นเป็นโครงกระดูกหมดมันก็เลยไม่มีกิเลสท่านก็เลยมาพิจารณาให้ผู้เอาใหม่เอากลับด้านให้ผู้หญิงสวยๆแล้วถูกสเปคให้นึกขึ้นมาให้ผู้หญิงสวยๆถูกสเปคแล้วก็ไปอิงแอบทำอยู่งั้นนานประมาณเป็นเดือนๆนะไอ้กิเลสกามราคะข้างในใจที่ซ่อนเล่นอยู่มันก็กระเพื่อมท่านเลยอ๋อนี่มันท่านไปพิจารณาสุภกรรมฐานหน้าเดียวเลยพอพิจารณาความสวยความงามปุ๊บกิเลสมันก็เลยเกิดท่านก็เลยพอกิเลสเกิดปุ๊บท่านก็พิจารณาสุภกรรมฐานกิเลสก็ดับพอกิเลสดับท่านก็พิจารณาความสวยความงามกิเลสก็เกิดก็ทำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนท่านเลยเห็นว่าอ๋อกิเลสเกิดที่จิตนี่เองไม่ได้อยู่ที่ท่านพิจารณาอยู่ที่จิตนี่เองท่านก็เข้าหาจิตเลยพอเขาหาจิตจับจิตได้โอ้มันระเบิดโลกธาตุมันยังไม่ใช่ระเบิดแบบโลกธาตุมันระเบิดมันไฟพเนียงแตกขึ้นฟ้าทะลุดินทะลุดินขึ้นฟ้าสว่างสวายเจิดจ้าไปหมดเลยทะลุฟ้าทะลุดินแต่ท่านบอกเอ๊ะทำไมมันยังมีอาการเศร้าหมองนิดหน่อยท่านจับได้มันมีอาการเศร้าหมองนิดหน่อยขนาดสว่างสวายทะลุฟ้าทะลุดินยังมีการเศร้าหมองนิดหน่อยท่านก็เลยว่าพยายามใช้ความสามารถจนสุดความสามารถทำยังไงก็ตามให้ความเศร้าหมองมันไม่มีให้มันหายไปให้เหลือแต่ความผ่องใสอย่างเดียวให้เหลือแต่ความผ่องใสอย่างเดียวถ้าทำยังไงก็สู้มันไม่ได้หลงแบบนี้อยู่นานท่านบอกว่าถ้าตอนนั้นหลวงปู่ม่านหรือตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านบรรลุนิพพานตั้งนานแล้วโดยหลวงปู่ม่านฟาดเปี้ยงเดียวก็หายโง่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครฟาดให้ท่านก็หลงเนี่ยหลงว่าเอ๊ะทำไมมันยังทุกข์ได้วะมันทำไมยังมีความเศร้าหมองมันต้องไม่มีความทุกข์เลยนิพพานมันคือมันต้องไม่มีความทุกข์เลยแต่ทำไมท่านยังมีความทุกข์ท่านก็เลยไปหาหลวงปู่กงมาที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่วัดดอยธรรมเจดีย์แล้วก็ออกมาเดินจงกรมทำความเพียรเนี่ยจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนกี่วันไม่รู้จำไม่ได้ตื่นตอนเช้าธรรมก็ขึ้นมากระแทกว่าอยากเป็นพระอรหันต์แต่ปฏิบัติไปด้วยกิเลสไอ้ที่มันเศร้าหมองอะรังเกียจไม่อยากได้แต่อยากได้ที่มันผ่องใสอย่างเดียวและปฏิบัติไปด้วยกิเลสพระอรหันต์ทั้งหลายอะท่านปฏิบัติด้วยความสิ้นกิเลสหรือปฏิบัติไปด้วยกิเลสแล้วไอ้ที่เศร้าหมองเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนาไอ้ที่ผ่องใสมันเป็นสุขเวทนามันเป็นเวทนาขันธ์มันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเวทนามันมีแค่สุขเวทนาทำไมบัญญัติได้ว่าทุกเวทนามีทุกเวทนาได้สุขเวทนาด้วยอย่างนั้นเนี่ยธรรมก็บัญญัติแต่เพียงว่าเวทนาขันธ์เนี่ยมีแต่สุขเวทนาทุกเวทนาไม่มีเอาทุกเวทนาออกนั้นสุขและทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นเวทนาขันธ์เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งไม่เที่ยงสิ้นยึดทั้งสุขและทุกข์ถึงจะนิพพานแค่นั้นแน่ท่านคุกสุดลงกับพื้นสุขข่าวสุขกับพื้นเหมือนกับทำไมโง่แบบนี้ทำไมโง่แบบนี้ปฏิบัติในความโง่อย่างเนี้ยรังเกียจ
จะไอ้รังเกียจจิตที่เศร้าหมองจะเอาจิตที่ผ่องใสไอ้นี่มันปฏิบัติด้วยกิเลสตัณหาแค่นั้นแน่พอรู้ว่าตัวเองปฏิบัติด้วยกิเลสตัณหาแค่นั้นแหละกิเลสตัณหามันดับปุ๊บเลยนะสุดลงกับพื้นนะทำกระแทกเอากระแทกเอาแทกเอาว่าอยากเป็นอรหันต์แต่ปฏิบัติไปด้วยกิเลสตัณหาแต่พระอรหันต์ท่านปฏิบัติสิ้นกิเลสตัณหาแค่นั้นน่ะร้องห่มร้องไห้โอ้ท่านเรายังร้องไห้เลยเนี่ยโลกธาตุระเบิดไปหมดเลยอัศจรรย์ไปหมดเลยเนี่ยปฏิบัติจนสิ้นกิเลสไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติได้ความหนีปฏิบัติหนีมันก็ปฏิบัติได้กิเลสที่ท่านหวงโปหลวงปู่ดุลนัตโลหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเอามาสอนว่าเนี่ยคนโง่เนี่ยจะปฏิบัติได้ความหลีกหนีปรากฏการในใจตนคนโง่จะปฏิบัติได้ความหลีกหนีปรากฏการในใจตนแต่ผู้ฉลาดเนี่ยจะหนีความปรุงแต่งในใจตนสิ้นความปรุงแต่งในใจตนเราอย่าปฏิบัติด้วยความโง่แต่ปฏิบัติด้วยความฉลาดยอมรับยึดก็ยึดเรายึดอยู่ก็ต้องทำไมยึดวะมันไม่สิ้นยึดเอ้ามันก็ต้องตั้งนึงวะถ้ามันยังยึดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันยึดให้ได้เอายายหายนะบางทีเราก็ใช้ทุกรูปแบบเนี่ยถ้ามันคิดอย่างนี้อยู่มันยังยึดอยู่ยังคิดอย่างนี้อยู่เอ้ามันคิดไอ้มันคิดไปเลยมันจะเลิกคิดมันคิดเมื่อไหร่กูจะตีมึงให้หานี่คิดอยู่นั่นแน่เนี่ยมึงคิดไปเลยมึงอย่าเลิกคิดอะไรเนี่ยเพราะอะไรเราตื่นเช้ามามีแต่ฝึกจิตฝึกจิตฝึกจิตเราจะเลิกสักทีมันไม่ยอมเลิกมันตื่นเช้ามันฝึกจิตตั้งแต่เช้ายังไม่ทันจะลืมตามันฝึกจิตตั้งแต่เช้ายันค่ำเช้ายันค่ำทุกวันจะให้มันเลิกมันไม่เลิกโมโหแล้วหงุดหงิดมันมากเลยไม่รู้จะทำยังไงกับมันหาทางออกไม่ได้อ่านหนังสือก็เยอะฟังคำว่าแม่ครูบาอาจารย์ก็เยอะแต่ไอ้เรื่องฝึกจิตนี่แก้ไม่ตกมันฝึกจิตตั้งแต่ยังไม่ตื่นลืมตามันก็มีอาการฝึกจิตแล้วมีการพยายามทำอะไรเป็นอะไรพยายามทำอะไรเป็นอะไรจะให้เลิกทำมันไม่ยอมเลิกเราก็ตั้งแต่ลงจากเตียงเข้าห้องน้ำเลยมันก็ไปฝึกติดในห้องน้ำอยู่นั่นแน่วันนึงโมโหมันมึงฝึกไปเลยนะมึงฝึกไปมึงฝึกไปเลยแล้วมึงอย่าเลิกฝึกนะถ้ามึงเลิกฝึกเมื่อไหร่กูจะตีมึงให้นานี่นั่งดูมันกูจะดูมึงเนี่ยแล้วมึงฝึกไปเลยทั้งวันทั้งคืนมึงไม่ต้องเลิกฝึกเลยนะไอ้ทุกทีอยากแกมาเลิกฝึกบอกมึงฝึกไปเลยมึงไม่ต้องเลิกฝึกเลยมึงเลิกมาเลยกูจะตีมึงเดี๋ยวนี้กูจะกระทืบมึงเองเอ้ามึงฝึกไปเลยมาเลยเลิกฝึกเลยอ้าวเฮ้ยมันแค่นั้นแน่พอให้มันฝึกมันไม่ฝึกเฮ้ยมึงฝึกดิมันไม่ฝึกเลยแกนั่นแหละมันเหมือนได้เหงื่อแตกทั้งตัวเบาไปหมดเลยเหมือนเป็นลมเลยเนี่ยมันต้องฉลาดกับมันเนี่ยมันเหมือนโยมคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขาก็พามาหาเราตัวนี้มานั่งหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนพามาลูกศิษย์เราพาเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะแล้วเขาเนี่ยโอ้โหต้องกินยาระงับประสาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกินยานอนหลับเนี่ยถ้าไม่กินนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเขานอนไม่หลับเลยเขาคิดมากแล้วเป็นคนขี้กังวลมากเขาเป็นคนคิดมากแล้วเป็นคนขี้กังวลมากต้องกินยาระงับประสาทเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันถึงจะนอนหลับเราบอกเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าอย่างเนี้ยมาอยู่ต่อหน้าเรานี่มาเดี๋ยววันนี้เราไม่นอนก็ได้เจ้าคิดให้เราดูหน่อยสิเอามาคิดให้เราโอ้โหอาจารย์ผมสามารถคิดและกังวลใจได้ครั้งละเป็นร้อยๆเรื่องพร้อมกันโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคิดแล้วกังวลใจเป็นร้อยร้อยเรื่องได้พร้อมกันเลยเหรอใช่ใช่ผมต้องกินยาระงับประสาทกินยานอนหลับเนี่ยวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นมาอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วไม่มีใครรักษาผมหายเราโอ้โหไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคนอะไรคิดแล้วกังวลใจได้ทีเป็นร้อยร้อยเรื่องเอาม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 านั่งต่อหน้าวันนี้ไม่ต้องสอนอะไรเอานี่เอาตรงนี้เลยเอานี่มามามาอ่ะเดี๋ยวลูกตาจะเช็คตรวจสอบให้อ้าวเรื่องที่หนึ่งคิดเลยคิดดิกังวลใจคิดได้กังวลใจเรื่องที่หนึ่งอ้าวคิดเลยเดี๋ยวหลวงตาจะบันทึกไว้เรื่องที่หนึ่งคิดอ้าวคิดนางอึ่งตาเป่งอ้าวทำไมไม่คิดล่ะเนี่ยกำลังจะจดอ้าวเรื่องที่หนึ่งคิดดินี่กำลังจะดูให้เช็คตรวจสอบอ้าวคิดเรื่องที่หนึ่งตาเป่งหน้าแดงอ้าวคิดดิคิดเร็วกำลังจะเขียนเดี๋ยวนี้คิดเลยเรื่องที่หนึ่งอ้าวคิดเรื่องที่กังวลใจเรื่องที่หนึ่งหน้าแดง
ร้องไห้ว่าทำไมคิดไม่ออกว่าทำไมคิดไม่ออกว่าทำไมคิดไม่ออกร้องไห้ใหญ่เลยเราเอาคิดดิเรายิ่งจี้ใส่เลยทำไมไม่คิดแล้วก็บอกว่าคิดได้ทีละร้อยเรื่องทำไมไม่คิดว่าทำไมคิดไม่ออกคิดไม่ออกร้องไห้อยู่นั่นร้องไห้ไหลลงมาเลือดไหลลงมาจากเก้าอี้มากราบที่เท้าผมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยชีวิตผมไม่เคยคิดไม่ออกผมไม่เคยคิดไม่ออกมันคิดทีเป็นร้อยร้อยเรื่องทำไมมันคิดไม่ออกร้องไห้หน้าแดงเลือดปาดจีโรยเลือดปาดหมดเลยคนเราเนี่ยมันไม่ทันกิเลสพอเราอยากให้มันคิดไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดพอเราเอาจริงเข้ามาเนี่ยเอาคิดเองคิดเองอย่าเลิกคิดนะมันกลับไม่คิดจิตนี่เหมือนเด็กดื้อดันไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังดึงมาข้างหลังจะไปข้างหน้าจิตมันเหมือนเด็กดื้อเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วฉลาดกับมันมึงอย่าไปก็ไปเลยเนี่ยเหมือนไอ้ครูบาอาจารย์มหาเราเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วครูบาเครียดเครียดในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากได้อยากเอาอยากเป็นใช่ไหมนี่ไปช่วยผมทำทานจงกรมดีกว่านี่ไปช่วยเขาล้อมต้นไม้ก่อนมาดับแรกวันแรกเลยไปช่วยเขาล้อมต้นไม้นี่ไปนี่คุณอย่าขุดดินเองก็แล้วกันเดี๋ยวช่วยเขายกอย่างเดียวพอครูบาเดินไปที่ข้างในสวนพอไปเห็นทานจงกรมเขาครูบาเดินจงกรมเลยเรียกครูบามาล้อมต้นไม้แต่ก็ข้างในท่านก็อึดอัดขัดเคืองรู้สึกว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่มาถึงให้เราล้อมต้นไม้ทำต้นไม้พอเสร็จกลับไปข้างในในเขตสงฆ์ไปช่วยทำจงกรมทำทานจงกรมทำทานจงกรมทำทานจงกรมหลายวันก็ไม่เสร็จสักทีมันหลายเส้นเดี๋ยวละครูบาเตรียมจะกลับแล้วเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าท่านน่ะมีความรู้สึกว่าท่านมาอยู่เนี่ยไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีแต่พาทำงานท่านเลยว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยจะกลับแล้วกลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มากใช่ไหมครับครับครับใช่ๆบอกเอาอย่างนี้ท่านจะได้หายแข็งแข็งใจตอนนี้นะจะบอกกับพระและก็โยมทั้งหมดว่าโดยเฉพาะครูบายกเว้นไม่ต้องให้ท่านทำงานทำข้อวัดใดๆอยู่ในทางจุกกลมอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนเอาตกลงกันเลยเดี๋ยวผมจะปิดประตูรั้วข้างหน้าในเขตสงฆ์ตั้งแต่ศาลานี่เลยแล้วท่านเดินคนเดียวเลยตั้งแต่เนี่ยรั้วข้างหน้านี่ถึงรั้วข้างหลังนู่นปิดประตูหน้าประตูหลังแล้วเดินทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องยุ่งกับใครเลยแล้วไม่ต้องช่วยทำทานจงกรมไม่ต้องอะไรเลยแล้วท่านอยากทำท่านเดินอย่างเดียวเลยเดินทำนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะท่านจะได้หายคลางแคลงใจเอาท่านอยากทำเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลับก็ได้ลองดูสักตั้งนึงเพราะว่ากลับไปก็จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไงที่นี่ก็ให้เดินเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินเลยเดินทั้งคืนทั้งวันพอตอนเช้ามาวันนั้นเมื่อคืนเดินถึงสว่างเปล่าล่ะไม่ได้เดินเลยครับอ้าวไม่อย่างนั้นเออก็บอกว่าไอ้ทีมไม่ให้เดินนะจะเดินจะทำให้มากบอกว่าไม่ได้เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเอาตอนนี้เดินทั้งคืนจนถึงเช้านะแล้วมาบอกหลวงตาว่าตอนเช้าเมื่อคืนเดินจนถึงสว่างมันเป็นผลเป็นยังไงบ้างพอตอนเช้ามาได้เดินจงกรมหรือเปล่าไม่ได้เดินเลยครับผมฝึกอยู่กับให้มันเป็นปกติครับอีตอนหมออยู่กับปกติฝึกไปให้เป็นปกติแต่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนหมอให้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิผมฝึกให้เป็นปกติก่อนครับเนี่ยโอ้ยมันก็เหมือนเด็กๆผู้ปฏิบัติธรรมก็แบบเนี้ยไอ้ทำอย่างนี้จะไปทำอย่างนี้ไอ้ทำอย่างนี้จะไปทำเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไม่รู้ต้องทานกิเลสในใจตนเนี่ยมันไม่มีอะไรล่ะโดนกิเลสหลอกหมดพวกเราเนี่ยถ้ารู้ต้องทานกิเลสถ้าไม่มีอะไรอ่ะเราเคยเป็นมาหมดแล้วพวกนี้เราจึงรู้ต้องทานหมดเราเคยเป็นหมดแล้วเราจะดูดีว่าจะเฝ้าดูว่าจะให้ทานกิเลสหมดเราจะไม่ทำตามกิเลสเด็ดขาดเราก็นั่งเฉยๆประเดี๋ยวก็กิเลสก็บอกว่าไม่ไปเดินจงกรมอย่างโง่ตายให้ไปเดินจงกรมเราก็นึกในใจถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ออกไปเดินจงกรมจะโง่จริงๆอันนี้ไม่นิพพานจะไปเดินจงกรมออกนิพพานเราก็เผลอเราไปเดินจงกรมจะไปเดินจงกรมนิพพานเดินอยู่พักอ้าวไหนว่าจะไม่ตามใจมันทำไมออกมาเดินจงกรมจะไปเอานิพพานวะเนี่ยเอ้าไปนั่งเลยลุกไปนั่งไม่เอาแล้วไม่เดินนั่งพอนั่งเสร็จกิเลสมันก็มานั่งเฉยๆเดี๋ยวนั่งหลับเดี๋ยวนั่งหลับไปเอาสื่อธรรมะมาอ่านจะได้ไม่หลับ
ไม่อ่านไม่อ่านก็ไปดูโทรทัศน์เดี๋ยวนั่งหลับไม่ดูแล้วก็ท่านหมดดีใจดีใจไว้กิเลสมันคอยบงการเราไปนู่นไปนี่มันก็บอกกับเราเรื่อยโอ้ยนั่งเฉยๆแบบนี้เดี๋ยวโง่ตายไม่นิพพานหรอกไปดูสิไปดูโทรทัศน์เดี๋ยวนั่งหลับหรอกไม่นั่งสมาธิก็ไปดูโทรทัศน์ไม่เห็นตอนแรกให้นั่งสมาธิไม่นั่งนั่งเจ้านิพพานแมวเรารู้ทันเราไม่นั่งโอ้ยไม่นั่งสมาธิไปเดินจงกรมเดี๋ยวก็โง่ตายหรอกไม่นิพพานหรอกเดี๋ยวก็นั่งหลับหรอกไปนู่นไปดูโทรทัศน์ไม่ไปเราไม่ไปเพิ่มแป๊บเดียวไปนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์เมื่อไหร่ไม่รู้นี่ที่เผลอแป๊บเดียวไปเอาหนังสือธรรมะมานั่งอ่านเมื่อไหร่ไม่รู้มันหลอกสารพัดจะหลอกเราโดนมาหมดแล้วเราลองมาหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เคยทันมันเลยว่าจะทันมันได้ยังรู้ว่าเนี่ยพวกมันเนี่ยกิเลสหลอกหมดเลยโอ้ยว่าจะทันมันได้ใช้เวลานานมาละเอียดศึกษาละเอียดเรียนรู้ที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่าเรียนรู้นะถูกต้องแล้วอะไรนะต้องขอโฆษณาเพลงก็ live and learn เนี่ยต้องศึกเรียนรู้ต้องเรียนรู้มันกิเลสเนี่ยต้องเรียนรู้มันจิตใจอย่าหนีมันแต่ต้องเรียนรู้มันเมื่อเราเรียนรู้มันเราจะเหนือกับมันได้ถ้าเราไม่เรียนรู้มันเราจะฉลาดกว่ามันได้ไงเราต้องเรียนรู้มันถึงจะฉลาดกว่ามันแต่ตอนแรกมันก็ต้มเราก่อนโดนต้มก่อนทุกทีแหละมันก็ต้มเราก่อนแต่เราเรียนรู้มันเดี๋ยวเราก็ค่อยฉลาดมันทุกคนเนี่ยมันต้องไปเรียนรู้ตอนแรกต้องโดนต้มก่อนทั้งนั้นแหละแล้วค่อยๆเหมือนจะเป็นเซียนจะเป็นเซียนพระเครื่องได้นะไปเล่นพระเครื่องมาก่อนเนี่ยเล่นพระเครื่องเนี่ยพอเป็นเซียนพระเครื่องกว่าจะเป็นเซียนได้นะหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่โดนก็ต้มหรือว่าปลอมกว่าจะเป็นเซียนเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็รู้ทั้งนั้นแหละโดนต้มทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเซียนหุ้นเซียนเป็นหุ้นก็โดนต้มหมดเนื้อหมดตัวกว่าจะเป็นเซียนได้จริงๆอ่ะทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้แล้วที่สุดอ่ะถ้าเรียนรู้จริงๆอ่ะอยากเป็นเซียนจริงๆอ่ะเรียนรู้จริงๆมือเก่งจริงแต่ถ้าไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็โดนต้มอย่างเดียวเลยนะมันจะขี้เกียจแล้วก็จะเก่งไม่มีขี้เกียจแล้วเก่งไม่มีขี้เกียจแล้ววันรุ่งขึ้นตื่นมานิพพานเลยไม่มี อันนี้ก็ขี้เกียจตื่นมาตอนเช้านิพพานเลยนิพพานว่างเลยอันนี้ไม่มีมันต้องเนี่ยอยากจะเป็นเซียนเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเป็นเซียนเรื่องนิพพานมันก็ต้องเรียนรู้อยากเป็นเซียนทองก็ต้องดูทองเก่งๆศึกษาว่าไหนเป็นทองปลอมทองแท้เปิดร้านขายทองเนี่ยก็ต้องเปิดอยากจะเป็นเซียนพระเครื่องมันก็ต้องดูพระเครื่องเก่งๆของแท้ของปลอมมันก็ต้องดูของปลอมบ้างต้องตรงเนี้ยอยากจะเป็นเซียนด้านใดมันก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งนั้นน่ะอยากจะเป็นเซียนเรื่องจิตเรื่องนิพพานเหนือกว่าจิตได้มันก็ต้องเรียนรู้เรื่องจิตเรียนรู้เรื่องจิตแล้วก็จนไม่ถูกหลอกถูกต้มอีกต่อไปคือไม่ซื้อพระปลอมไม่ซื้อทองปลอมไม่ซื้อหุ้นที่ก็มันตกกระป๋อง หมดเนื้อหมดตัวเล่นหุ้นเลยไปซื้อหุ้นที่มันตกกระป๋องหุ้นที่ก็ปั่นราคาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถ้าศึกษาจริงๆมันก็เป็นเสี่ยงได้ถ้ารู้อะไรไม่รู้จริงอ่ะหมดโดนต้มรู้อะไรรู้ให้เป็นครูเขาใช่ไหมรู้อะไรรู้ให้จริงยิ่งแต่สิ่งเดียวให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็จำกวนไม่ได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียนว่ารู้อะไรรู้อะไรให้เชี่ยวรู้อะไรให้รู้จริงแต่สิ่งเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันต่อจนจบแล้วเนี่ยเอวาก็มีด้วยประการละชนิด